สำหรับความเคลื่อนไหวฝั่งนักวิชาการนะครับก็มีนักวิชาการหลายคนนะครับก็ออกมาเรียกร้องนะครับให้สว.เนี่ยวันที่13กรกฎาคมนะครับโหวตอยากขวางเส้นทางประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างอาจารย์นันทนานะครับอาจารย์นันทนาคณบดีนะครับจากมหาวิทยาลัยเกริกนะครับก็เขียนจดหมายเปิดผนึกนะครับถึงสมาชิกวุฒิสภานะครับอาจารย์นันทนาบอกอย่างนี้นะครับว่า เรียนท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับวันที่13กรกฎาคมนี้ก็จะเป็นวันที่ท่านได้ใช้อำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับตามตำแหน่งนะครับก็คุณพิธาเนี่ยได้รับเลือกด้วยคะแนน14ล้านเสียงนะครับได้ส.ส.151คนนะครับเป็นพรรคที่ชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับ1จึงเป็นความชอบธรรมที่คุณพิธาเนี่ยจะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามฉันทามติของประชาชนข้อกล่าวหาทั้งหลายต่อตัวนายพิธานะคะล้วนเป็นเพียงข้อกล่าวหาค่ะซึ่งตามรัฐธรรมนูญค่ะฉบับปัจจุบันมาตรา29วรรค2บัญญัติไว้ว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดมิได้กรณีของนายพิธานะคะยังไม่มีศาลใดพิพากษาค่ะหรือแม้แต่ประทับรับฟ้องย่อมถือว่านายพิธาค่ะเป็นผู้บริสุทธิ์จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญที่จะได้รับการลงมติให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะประเด็นต่อมานะครับอาจารย์นันทนาเนี่ยบอกว่าถ้าสว.เนี่ยโหวตเลือกนายกตามเจตจำนงของมหาชนเนี่ยให้ความเห็นชอบคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประเทศก็จะเดินหน้าตามคำร้องประชาธิปไตยประชาชนย่อมยินดีนะครับบ้านเมืองจะสงบสุขไม่มีการเมืองบนท้องถนนแล้วก็สว.เนี่ยจะได้รับการยกย่องนะครับเป็นผู้กล้าหาญมีจิตวิญญาณประชาธิปไตยนะครับเป็นอิสระจากระบบอุปถัมภ์ทั้งปวงแต่ว่าถ้าเกิดในทางตรงกันข้ามนะครับสว.เนี่ยขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยก็จะประวัติศาสตร์นะครับก็จะจดจำชื่อเสียงวงตระกูลของท่านนะครับในฐานะที่ขวางประชาธิปไตยนะครับหรือว่าจะเป็นโมฆะบุรุษถูกสังคมประณามตราบชีวิตจะหาไม่ท่านสว.ทั้งหลายโปรดตระหนักว่านี่คือช่วงเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยสู่ยุคประชาธิปไตยแบบอารยะเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ท่านร่วมสร้างให้แก่ชาวไทยทั้งประเทศการลงมติของท่านจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่ลูกหลานจะกล่าวขานแซ่ซ้องตราบนานเท่านานนะครับด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธารองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสนะครับ9กรกฎาคมอาจารย์นันทนานี่เป็นคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองนะครับมหาวิทยาลัยเกริกนะครับก็อันนี้เป็นความเห็นของอาจารย์นันทนานะครับเดี๋ยวช่วงบ่าย3พี่นัดอาจารย์นันทนาคุยไว้ด้วยนะครับก็รายการเดลิวทอสนะครับสำหรับคนต่อมาที่มาให้ความเห็นนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ากกต.เนี่ยจะสอยคุณพิธานะครับก่อนวันโหวตนายก13กรกฎาคมเนี่ย